ครับมาละนะครับตอนนี้เราก็ปิดเสียงเพลงเรียบร้อยนะครับวันนี้หัวข้อดีมากเลยครับก็เป็นในส่วนของ NLP เช่นเดิมนะครับเป็นในส่วนของ NLP เช่นเดิมนะครับก็เป็นในเรื่องของรู้ทันสิ่งนี้ชีวิตดีขึ้นทันทีนะครับต้องบอกเลยครับว่าจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยหลายคนก็ปักหมุดคาดหวังใช่ไหมครับว่าฉันอยากจะเจออะไรที่มันแบบว้าวตั้งแต่ต้นปีมีใครในที่นี้บ้างครับที่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้มีข้อจำกัดฟังให้ดีนะคะถ้าฉันไม่ได้มีปัญหาถ้าฉันไม่ได้มีข้อจำกัดฉันปรารถนาความสำเร็จแบบไหนช่วยพิมพ์บอกโอป้าเนี่ยครับเช่นฉันอยากจะซื้อรถใหม่ฉันอยากจะทำบ้านใหม่อยากจะซื้อที่ดินใหม่เงี้ยนะครับอ่ะลองพิมพ์อัปเดตไปหน่อยฮัลโหลนะครับโอเคนะครับนะครับมีหลายท่านนะครับก็มาแล้วนะครับมีมาจากกัมพูชาด้วยนะครับมีหลายท่านมาจากกัมพูชาด้วยนะครับโอเคนะครับอย่างที่บอกนะครับทำโปรดักชันเองนะครับจะมีก้มลงบ้างนะครับต้องไม่ต้องถือสานะครับ นั่นคือไลฟ์สดที่เลียวมากๆนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีใครนะครับที่สามารถตอบสิ่งนี้ได้ครับถ้าตอนนี้คุณไม่มีปัญหาอยู่เลยไม่ได้มีอุปสรรคไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีข้อจำกัดด้านเวลาไม่ได้มีข้อจำกัดด้านรายได้คุณอยากจะทำอะไรให้เกิดขึ้นกับตัวเองในครึ่งปีแรกครับของปี2021ลองลงดีเทลให้หน่อยได้ไหมครับซื้อบ้านใหม่ไปด้วยนะไม่ใช่ซื้อบ้านใหม่สุดยอดมากเลยนะครับแล้วบ้านใหม่เราสามารถลงดีเทลได้ไหมครับว่ากี่บาทอย่างของโอป้านะครับคือโอป้าก็เก็บเงินสดอยู่นะพี่เพราะว่าเราไม่ได้แบบใช้ตัวเครดิตนะครับอยากได้บ้าน10ล้านบาทครับบอกตรงๆเห็นไหมอ่ะวันนี้เรามาเล่นเกมตัวนี้กันดีกว่าครับรู้ทันสิ่งนี้ชีวิตดีขึ้นทันทีแล้วเดี๋ยวตอนช่วงกลางๆโอป้าจะบอกว่ามันคืออะไรนะครับซึ่งนั่นก็เป็นหนึ่งในบทเรียน NLP แต่อย่างที่บอกนะครับเมื่อคุณเข้าเพจโอป้าอีสานทุกๆคนจะได้เรียน NLP ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายนะครับย่อยแล้วก็เอาไปใช้งานได้ทันทีครับและนั่นหมายความว่าคุณก็จะได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆนะครับโดยที่มันไม่ได้ยึดติดทฤษฎีอยากซื้อที่ดินแล้วสร้างบ้านใหม่โอ้โหสุดยอดเฮ้ยพี่รู้ไหมว่าเหมือนมันดึงดูดกันเลยนะพี่ปุ๋มพี่กาญจนาอ่ะพี่นภพรอีกอ่ะใช่เลยใช่อ่ะตบมือตบมืออ่ะไฮไฟหน่อยไฮไฟหน่อยนะครับไฮไฟหน่อยนะครับซื้อคอนโด2ห้องนอนอ่ะโซอ่ะไฮไฟหน่อยไฮไฟหน่อยพี่รู้ไหมครับโอป้าเองก็เป็นคนที่คิดเกี่ยวกับการสร้างบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอป้าก็จะมีรูปบ้านติดเต็มไปหมดในห้องนอนนะครับรวมถึงหน้าจอรวมถึงโฟลเดอร์โทรศัพท์ต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่สมมติว่าเวลาเข้าไปดู TikTok ใช่ไหมโอป้าก็จะชอบดูบ้านเนี่ยแต่เป็นแบบบ้านของฝรั่งนะครับแบบมันจะสวยมากๆเลยนะครับโมเดิร์นแล้วก็อยู่ที่อุดรเนี่ยจะมีหมู่บ้านนึงครับอะไรเนวาน่าใช่ไหมเขากำลังสร้างอยู่นะครับ30ล้านนะครับแต่หมายถึงว่าชอบแบบบ้านแบบนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะอยากตกแต่งมากกว่านี้นะครับไม่ได้หมายความว่าจะเข้าไปในหมู่บ้านนะครับอยากจะสร้างในที่ดินของตัวเองนะครับหมู่บ้านจริงๆก็สวยนะครับแต่จริงๆชอบบ้านที่เป็นที่ดินของตัวเองมากกว่าเพราะว่ามันอยู่กับญาติเนาะแล้วก็อยู่กับเขาเรียกไงอยู่ตั้งแต่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโหดึงดูดกันมากเลยนะครับแต่ละคนอยากได้บ้านอยากได้บ้านอยากได้บ้านโอ้โหนะครับสุดยอดนะครับโอ้ดึงดูดเหมือนกันเลยนะครับตั้งแต่เริ่มจากที่ผมเปิดฟอร์เลยครับซื้อบ้านซื้อบ้านซื้อบ้านช่วยบอกได้ไหมครับว่าภายในบ้านคุณมีดีเทลอะไรตอนเดินเข้าบ้านใครสามารถที่จะลงดีเทลแบบนี้ได้ครับนะครับใครสามารถที่จะลงดีเทลแบบนี้บ้างเรื่องนี้นะครับเป็นเทคนิคสำคัญนะครับคุณรู้ไหมครับทำไมแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยถึงได้ตีพิมพ์เป็นหนังสือแล้วทำไมจากหนังสือถึงกลายเป็นตัวภาพยนตร์ได้คุณรู้ไหมครับมันมีเคล็ดลับหนึ่งนะครับซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในวิธีในการใช้กฎแรงดึงดูดนะครับในด้านของ visualization ครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรานะครับสามารถเห็นสีอย่างน้อย3สีที่อยู่ใน visualization หรืออยู่ในจินตนาการของเราและเห็นมันเคลื่อนไหวได้และถ้าบังเอิญว่ามันได้กลิ่นได้ด้วยและบังเอิญถ้ามันรู้สึกได้ด้วยบังเอิญถ้ามันสัมผัสเช่นอากาศเย็นอากาศหนาวอันนี้เป็นต้นหรือได้ยินอะไรอันนี้มันจะทำให้นะครับตัวเซลล์ประสาทในร่างกายเรานะครับมันสามารถที่จะสัมผัสนะครับได้ดีมากขึ้นนั่นหมายความว่าหลายคนจึงเชื่อว่าจินตนาการทำให้เกิดความจริงจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นนะครับจินตนาการเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยเกิดความจริงขึ้นได้ในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคของการใช้กฎแรงดึงดูดอีกแบบนึงในแบบของ visualization นะครับซึ่ง NLP ก็มีในเรื่องของจินตนาการเช่นเดียวกันครับเวลาจินตนาการอย่างเช่นตอนนี้บอกว่าอยากจะซื้อบ้านถูกไหมครับพี่เขาบอกว่าอยากจะซื้อบ้านใหญ่สวัสดีครับพี่นกยูงซื้อคอนโดถ้าเป็นบ้านนะครับเดินเข้าไปในบ้านคุณนะครับข้างนอกดูจากภายนอกนะครับตอนนี้ทุกคนนะครับพิมพ์แล้วก็นึกภาพตามเราไม่จำเป็นต้องหลับตาการ visualization นะครับจะหลับตาหรือไม่หลับตาก็ได้นะครับเพราะมันแต่จริงๆนะมันแล้วแต่ของใครของมันเนาะบางคนก็ต้องหลับตาแต่บางคนสามารถนึกถึงได้เลยเช่น
ทำไมเวลาที่เราเขียนอะไรบางอย่างเราจึงนึกถึงบางอย่างได้และนั่นแหละครับ visualization ไม่ได้มีตรรกะครับว่าต้องหลับตาหรือว่าต้องลืมตาเนาะมันแล้วแต่แต่จริงๆเราสามารถลืมตาได้เพราะฉะนั้นตอนนี้จะขออนุญาตให้คุณพิมพ์ดีเทลได้ไหมครับว่าถ้าคุณนะครับลงดีเทลเกี่ยวกับบ้านของคุณนะครับตั้งแต่รั้วเนี่ยรั้วเหล็กรั้วไม้นะครับเราเดินเข้าไปข้างขวาเป็นอะไรข้างซ้ายเป็นอะไรพิมพ์เลยครับอ่ะหน้าบ้านเป็นสนามหญ้าบ้านและคอนโดเอาหมดเลยค่ะรวยนะคะไปด้วยนะคะอ่ะอย่างโอป้านะครับเดี๋ยวโอป้าจะลองเจาะให้พี่ฟังนะครับในบ้านที่โอป้าปรารถนานะครับและมันจะต้องเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเราก็จะจ้างบริษัทสร้างบ้านนะครับเนื่องจากว่าพวกพี่สาวพวกเพื่อนพี่สาวเนี่ยก็เรียนวิศวะมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะลงดีเทลให้คุณดูนะครับแล้วอยากให้คุณไปทำเป็นการบ้านในวันนี้ถ้าคุณรู้สิ่งนี้ชีวิตคุณดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะยกตัวอย่างจากสิ่งที่คุณต้องการจริงๆเช่นบ้านและอาจจะยังหมายถึงยอดขายของคุณในอนาคตยอดขายครีมยอดขายกันแดดยอดขายคอลลาเจนอันนี้เป็นต้นยกตัวอย่างของบ้านโอป้านะครับเปิดเข้ามาปุ๊บขวามือครับเป็นแปลงผักครับซ้ายมือก็เป็นแปลงผักครับเห็นไหมขวามือถ้าอยากเข้ามาอีกขวามือเป็นโรงจอดรถครับโรงจอดรถจอดรถได้กี่คันดีครับ4คันครับเห็นไหมแล้วพอเดินเข้าบ้านเป็นยังไงครับอันแรกเป็นห้องรับแขกครับทีวีประมาณ60นิ้วครับเบาะเป็นหนังครับเพราะว่าขี้เกียจเช็ดนะครับกำมะหยี่นะครับแล้วคราวนี้ในหลังจากห้องดูทีวีเป็นอะไรครับบ้านเรากว้างนะครับแล้วบ้านเราเป็นทรงยาวบ้านเราไปเลยครับเป็นสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำอีกเข้าไปลึกเข้าไปในอีกไปเลยครับเป็นตัวฟิตเนสครับซึ่งมีกระสอบทรายอยู่นะครับโอป้าชอบต่อยมวยนะแล้วก็มีอุปกรณ์ฟิตเนสประมาณ 3-4 อย่างเห็นนะเห็นนะเห็นตัวเองไปเตะมวยอยู่ในนั้นครับอันนี้เป็นต้นเนี่ยเวลาที่คุณลงดีเทลนะซื้อที่นาเพิ่มอีก50ไร่สุดยอดนะครับสุดท้ายพี่เตือนจากไอซ์แลนด์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณลงดีเทลนะครับเอาประมาณนี้เลยเช่นสระว่ายน้ำมันจะมีรูปร่างแบบแปลนเป็นยังไงแบบสระลึกสระกลมสระเด็กหรืออย่างโอป้าเนี่ยมีหลานถูกไหมครับอยากให้หลานจากญี่ปุ่นนะมันเล่นที่บ้านเนี้ยก็เราก็ทำเป็นสระเด็กแล้วก็มีเป็นอะไรว่าเป็นรั้วกั้นไว้นะครับเดี๋ยวหลานปีนนะครับเห็นไหมคือเห็นภาพที่หลานกำลังเล่นน้ำอันนี้เป็นต้นหรือขึ้นไปชั้น2ชั้น3มีอะไรอย่างนี้นะครับชั้น2ก็จะมีเป็นห้องแบบปาร์ตี้ด้วยก็เป็นคนดื่มบ้างนะครับไม่ได้แบบดื่มเมาเนาะหมายถึงว่าอาจจะมีห้องแล้วมีไวน์มีคราบเบียร์นี่นั่นนะครับเผื่อเวลารับแขกเนี่ยเป็นต้นชั้น3เป็นห้องทำงานครับและอีกชั้นนึงที่โอป้าทำไว้เลยครับก็คือชั้น3ของเราเนี่ยเป็นห้องทำงานเห็นไหมอันนี้เอาป้าเล่าให้พี่ฟังเลยนะนะครับว่ามันต้องลงดีเทลระดับไหนแต่จริงๆแล้วมันลึกกว่านั้นแต่นี่คือเล่าให้คุณฟังคร่าวๆมีห้องทำงานห้องถ่ายสตูดิโอที่มันเป็นแบบว่าเอาไว้ไลฟ์สดอ่ะเอาไว้ไลฟ์สดเอาไว้ทำวิดีโอให้กับพี่ๆนะครับแล้วก็อีกห้องนึงนะครับก็ได้แรงบันดาลใจมาจากโทนี่โรบินครับก็อย่างที่บอกครับสัมมนารอบนี้เราจัดขึ้นออนไลน์นะครับแล้วเราก็มีหน้าของพี่ๆทุกคนอยู่ข้างหลังก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับที่เราจัดสัมมนาออนไลน์แล้วไปจัดที่โรงแรมนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดให้กับคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจมาจากโทนี่ครับโอป้าคิดว่าโอป้าอยากจะติดทีวีนะครับเท่ากับฝาบ้านนะครับประมาณ3บล็อกนะครับคือบ้านเรามันจะเป็นแบบว่าเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมบล็อกหนึ่งก็คือเป็นแบบบล็อกเปิดประตูเข้าไปเนาะอีก3บล็อกเป็นทีวีนะครับในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีการล็อกดาวน์อีกมากมายนะครับหรือมันมีแบบคนไม่กล้าออกจากบ้านมากขึ้นเราก็จะจัดสัมมนาที่บ้านเราได้เลยนะครับแต่เราจะจัดแบบเวอร์ชวลและแบบออนไลน์เห็นไหมนะครับไหนลองดูของพี่ปุ๋มนะครับบ้านพื้นที่1ไร่3ชั้นสไตล์โมเดิร์นชอบโมเดิร์นเหมือนกันสีเทาเข้าบ้านรั้วไม้สีเทาเหล็กเข้าบ้านสนามหญ้าว้าโอ้โหนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าคนชัดเจนต้องเอาตัวอย่างพี่ปุ๋มนะครับพี่ปุ๋มเป็นออร์แกไนซ์ใช้บริการได้นะครับพี่เขาเป็นมืออาชีพมากๆนะครับขวามือลงจอดรถสุดยอดมากสระว่ายน้ำด้านหลังพี่มองเห็นทิวเขาและท้องทุ่งนามันเลิศมากเห็นไหมครับพี่ลองคิดดูสิครับขนาดโอป้าอันนี้อ่านตามพี่ปุ๋มนะยังรู้เลยว่าบ้านเขานี่แบบคือแบบเป็นบ้านที่แบบดูเรียบง่ายบ้านสไตล์โมเดิร์นเนี่ยมันเป็นบ้านที่มันเรียบง่ายแต่มันหรูอยู่ข้างในมันไม่ได้ความหรูเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับว่าของแพงของถูกนะครับแต่คำว่าโมเดิร์นคือตกแต่งแบบดูเรียบๆแต่มันมีสไตล์นั่นคือบ้านโมเดิร์นชอบมันก็เลยอ่ะ แล้วเห็นทุ่งนานะครับที่นาติดถนนใหญ่นะรวยสถานเดียวนะครับสวัสดีครับพี่สายทานและนั่นคือวิธีการลงดีเทลครับวันเนี้ยนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ขึ้นจอให้นะครับเนื่องจากสัญญามันอาจจะไม่ 100% เนาะวันนี้นะครับสิ่งที่โอป้าจะคุยคอนเซ็ปต์กับคุณให้ฟังนอกจากเรื่องของเคล็ดลับในการ visualization แล้วเพราะฉะนั้นนะครับสรุปก่อนข้อแรกคุณจะได้ไม่ลืมโอเคไหมครับ
จทย์เองนะครับรู้ทันสิ่งนี้ชีวิตจะดีขึ้นข้อ1เมื่อเราเนี่ยจะใช้ NLP หรือกฎแรงดึงดูดในการสร้าง visualization หรือจินตนาการให้เกิดขึ้นคุณจะต้องเห็นเป็นสีอย่างน้อย3สีเห็นภาพเคลื่อนไหวได้กลิ่นได้ยิ่งดีรู้สึกเช่นอากาศหนาวเย็นหรือรู้สึกถึงสัมผัสได้ยิ่งดีเพราะอะไรครับตอนที่โอป้าสอนคุณในเรื่องของจิตรู้สำนึกกับจิตใต้สำนึกจำได้ไหมครับจิตรู้สำนึกเนี่ยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับใช้ประสาทสัมผัส5ในการตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วก็ส่งต่อไปที่จิตใต้สำนึกจำได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5มีอะไรมองเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสเพราะฉะนั้นเวลาในจินตนาการคุณรู้สึกแบบนี้และรู้สึกมากเท่าไหร่ถ้าภาษาของพวกที่ใช้กฎแรงดึงดูดบ่อยๆเขาจะใช้คำว่าสวมการเป็นเพราะฉะนั้นโอป้าขอแก้คำศัพท์นี้นิดหน่อยครับสวมการเป็นบางคนไม่เข้าใจครับเอาง่ายๆครับคุณเป็นสิ่งนั้นคุณเป็นคนที่คุณอยากจะเป็นนั่นแหละครับเพราะบางคนเนี่ยไม่เข้าใจคำว่าสวมการเป็นเอาง่ายๆครับไม่ต้องสวมเราเป็นมันอยู่แล้วโอเคไหมครับเราเป็นมันอยู่แล้วโดยชาติกำเนิดเราเป็นมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องสวมเป็นมันแล้วก็มองเห็นมันอย่างชัดเจนคุณแค่เอาคนในอนาคตมาคุยกับคุณและนั่นก็เป็นหนึ่งใน process NLP ที่โอป้าได้เรียนประมาณคอร์สปลายๆนะครับเขาบอกว่าให้เราเอาคนในอนาคตมาคุยกับตัวเองให้รู้เรื่องซึ่งนั่นก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญตอนที่โอป้าเรียนวัสก็ได้เรียนสิ่งนี้ตอนที่ไปเรียนกับครูอ้อยก็ได้เรียนสิ่งนี้ครูอ้อยบอกว่าให้ล่าคนในอนาคตมาคุยกับคนในปัจจุบันว่ามึงจะเอายังไงมึงงอแงจังเลยมึงขี้เกียจมึงผัดไปประกันพวกมึงจะเอายังไงนั่นหมายความว่าคุยกับตัวเองให้จบแล้วก็เป็นสิ่งนั้นซะจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะเป็นคนสำเร็จอยู่แล้วแต่เราแค่บิดเบือนจำได้ไหมครับสมองเรามันมีหน้าที่บิดเบือนชอบแฉเพราะอะไรมันปกป้องเราให้ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนที่คิดจะใช้จินตนาการบางคนแบบเฮ้ยติดดับๆนะครับจินตนาการใช้ไม่ออกนะครับเพราะว่าบางทีแบบมันมีความกลัวแทรกโอเคไหมครับแต่เรื่องนี้คุณจะต้องฝึกบ่อยๆนะครับสำหรับคนที่คิดว่าเฮ้ยฉันไม่มีต้นทุนอะไรเลยพี่รู้ไหมครับวันที่โอป้าไปเรียนครูอ้อยครั้งแรกเลยคือโอป้าครูอ้อยเป็นครูคนแรกในชีวิตแล้วก็เป็นครูคนเดียวในประเทศไทยที่โอป้านับถือที่สุดนับถือตลอดเลยถือเป็นแบบแม่ครูเลยนะครับเป็นคนเดียวในประเทศไทยจริงที่เป็นคนไทยนะที่สอน NLP แล้วโอป้าแบบเคารพมากนะครับนั่นคือโอป้านะครับก็ติดดิมบอร์ดครั้งแรกครับแล้วก็เขียนไปเลยครับแล้วก็ติดทุกรูปแบบeverything jigabel ครับว่าฉันได้ไปญี่ปุ่นฉันไปฮ่องกงฉันได้เป็นคนระดับโลกมีแบรนด์มาจ้างฉันมีรัฐบาลมาจ้างฉันไปเทรนฉันได้เป็นครูออนไลน์ทั้งนั้นที่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เริ่มไลฟ์สดเลยครับแต่เราได้ทำโปรเจกต์นะครับที่เรียกว่าโปรเจกต์การลงทุนได้เงิน0บาทอันนี้พี่ปุ๋มน่าจะจำได้เนาะเทคนิคนะครับที่โอป้าใช้ก็คือการลงทุนได้เงิน0บาทคำว่า0บาทมันมีจริงนะครับทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยยุคแบบนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงไม่มีอะไรเลยนอกจากเงินเธอจะชอบไหมนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับมันทำได้นะครับนั่นก็คือการเอาตัวเองนะครับมาแตะอยู่ในโลกออนไลน์นั่นก็เป็นครั้งแรกที่ทำให้ป้าตัดสินใจไลฟ์สดโอเคไหมครับแล้วก็เริ่มไลฟ์สดมาต่อเนื่องและสิ่งสำคัญเนี่ยป้าก็วิชวลไลเซชันครับดรีมบอร์ดนั้นเนี่ยถูกเอากลับมาบ้านโอป้าไม่รู้หรอกว่าการจินตนาการมันคืออะไรหรือยังไงนะครับแต่โอป้าก็มองรูปนั้นครับแล้วพี่รู้ไหมครับภายในระยะเวลาไม่เกิน2ปีก็คือ2ปีที่โอป้านี่แหละเนี่ยตอนเนี้ยเลยนะครับตั้งแต่ปีก่อนจนเมื่อกี้2019-2018ใช่ไหมมันมาได้ผลลัพธ์ในตอน2ปีนะครับก็คือเราทำดิมบอร์ดไว้แล้วพออีก2ปีต่อมาเราก็ได้รับสิ่งนั้นครับนั่นก็คือสิ่งแรกนะครับโอป้าได้ไปฮ่องกงจริงพี่รู้ไหมครับจากคนที่แบบสเปะสปะทำนะครับเห็นไหมอันนี้ขนาดสเปะสปะทำนะครับต้องใช้คำว่าสเปะสปะทำคือแบบเฮ้ยครูบอกว่าเอารูปอะไรก็ได้คือพี่เข้าใจไหมว่าคนที่ไม่รู้จัก NLP คนที่ไม่รู้จักกฎแรงดึงดูดพอเขาบอกว่าให้เอารูปไปติดที่ดีมบอร์ดรูปอะไรวะพี่เข้าใจอยู่ใช่ไหมใครเข้าใจหัวอกโอป้าครับพิมเข้าใจเนาะใครที่ไม่เคยรู้จักกฎแรงดึงดูดและ NLP เลยตอนครั้งแรกเลยที่คุณแม่งเพิ่งรู้จักอ่ะใครเข้าใจอารมณ์โอป้าครับเอารูปอะไรวะไปติดดีมบอร์ดเข้าใจไหมเอารูปอะไรวะไปติดดีมบอร์ดแต่พี่เชื่อไหมดีมบอร์ดอ่ะบางคนก็ติดไม่ได้หรือติดไม่จบไม่ครบเพราะอะไรคุณกลัวเขาบอกว่าอยากให้เราติดรูปที่เราอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นนะครับโอป้าติดรูปประเทศฮ่องกงนะครับประเทศญี่ปุ่นแต่บางคือตอนที่เราเลือกอ่ะเราก็เลือกแบบไม่ได้คิดอะไรมากฟังให้ดีนะครับตอนเลือกไม่ได้เลือกแบบคิดอะไรมากแต่ชอบภาพที่มันสีสด
แล้วญี่ปุ่นเนี่ยมันก็บังเอิญบังเอิญนะครับมันก็เป็นภูเขาไฟฟูจิแต่โอป้าก็ไม่ได้รู้มันคือฟูจิแต่พอมาสังเกตนะปัจจุบันมันเป็นรูปภูเขาไฟฟูจิครับแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยถ้าเวลาคุณอยากจะไปประเทศฮ่องกงคุณมักจะไปเสิร์ช Google แล้วก็เจอพวกตึกสวยๆใช่ไหมครับแต่โอป้าเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้นะครับไปเอารูปวัด ไปเอารูปวัดมาติดไปเอารูปวัดอยู่ที่ฮ่องกงมาติดแต่พี่รู้ไหมครับโอป้าก็ขายครีมออนไลน์เนาะของมานาเขาก็พาไปวัดที่ฮ่องกงนะครับคือโอป้าไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะมีทริปฮ่องกงเกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้มาก่อนว่าเขาจะพาไปวัดนี้แต่โอป้าได้ไปวัดนี้ครับเก็ตใช่ป่ะใส่ชุดเดียวกันเป๊ะนะครับ เคยได้ไปวัดนี้จริงๆครับชื่อวัดเดียวกันเลยหน้าตาวัดเดียวกันเลยใครจะไปรู้ว่าใกล้จะพาไปวัดนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้รู้เลยว่าจะต้องทำทริปฮ่องกงแล้วในปีเดียวกันนะครับอยู่ๆปกติเนี่ยไลฟ์ยูนิคนะครับของโค้ดวัดเนี่ยปกติเขาจะพาไปปีนแต่ภูเขาฟานซีปันที่เวียดนามใช่ไหมครับเวลาคนที่เรียนจบโค้ดแต่บังเอิญปีนั้นครับไม่รู้เป็นอะไรครับเป็นครั้งแรกของไลฟ์ยูนิที่พาไปปีนภูเขาไฟฟูจินั่นก็คือรุ่นแรกครับโอป้าก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับแต่ในดีมบอร์ดนั้นมีรูปของคุณวีสืบศักดิ์ที่ออกรายการอายุน้อยร้อยล้านด้วยฟังให้ดีนะครับโอป้าติดรูปภูเขาไฟฟูจิติดกับรูปอายุน้อยร้อยล้านแต่เป็นหน้าคุณวีสืบศักดิ์วีสืบศักดิ์นี่เป็นโค้ชอีคอมเมิร์ซนะครับก็คือสอนเกี่ยวกับออนไลน์เหมือนกันนะครับคราวนี้เขาก็เรียนมาสเตอร์โค้ชเหมือนกันเขาก็เลยไปปีนฟูจิคือฟูจิเนี่ยเปิดโลกมากเลยครับคือเป็นแบบดูธรรมดาไม่ต้องแบบปีนป่ายอะไรมากแต่แม่งโคตรชันแล้วก็แบบเหมือนกับจะกิ้งลงไปตายนะครับต้องใช้คำนี้นะครับเหมือนจะสวยแต่ตายง่ายๆนะครับต้องใช้คำนี้นะครับแล้วคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณวีสืบศักดิ์ไปปีนภูเขาไฟฟูจิกับเราครับนั่นคือเรื่องที่มันก็คือปักใจเลยครับว่าชี้แม่งกดแรงดึงดูดมีจริงว่ะนี่ขนาดติดดิมบอร์ดแบบสเปะสปะนะพี่แล้วก็จินตนาการติดๆดับๆบ้างคือแบบก็ทำไม่เป็นไงคือพี่เข้าใจคำว่าทำไม่เป็นไหมไม่รู้ว่าคือเขาถามพี่ในนะคะพี่คะไอ้ที่ทำแบบนี้คืออะไรคะเฮ้ย อันนี้คนไม่รู้ก็คือไม่รู้นะพี่คือกูไม่รู้กูไม่รู้จักอ่ะคิดในใจแบบไปถามสตาฟพี่คะไอ้อันนี้เขาคืออะไรเขาเรียกว่าสปินแล้วสปินคืออะไรพี่ไม่ได้โง่นะพี่ก็แค่ไม่รู้เนาะพี่แล้วอันนี้คืออะไรเขาบอกว่าให้เราไปยืนหน้าดีมบอร์ดแล้วทำแบบนี้โอป้าก็ไม่รู้โอป้าก็จินตนาการบ้างไม่จินตนาการบ้างตอนนั้นแต่พี่ใช่ไหมครับในดีมบอร์ดเนี่ยทุกแถวได้หมดเหลือแถวสุดท้ายครับก็คือบ้านเงินแล้วก็รถพี่ใช่ไหมครับมันได้หมดแล้วมันมี4แถวนะครับที่ครูให้ติดโอป้าได้หมดแล้วนะครับโอป้าเคยเขียนว่าอยากเป็นโค้ชระดับโลกใช่ไหมแล้วก็ไปติดรูปโทนี่ล็อบบินแต่สิ่งที่โอป้าได้ครับคือได้ไปเรียนกับโทนี่ล็อบบินโอเคไหมครับได้ไปเรียนกับโทนี่ล็อบบินนะครับที่สิงคโปร์แล้วก็ณปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็เคยติดรูปที่แบบได้ไปยืนขึ้นเวทีแล้วก็เขียนว่ามีหน่วยงานรัฐบาลแล้วก็แบรนด์เนี่ย3แบรนด์เนี่ยมาจ้างไปเทรนแล้วปรากฏว่าปีแรกนะครับมีแบรนด์3แบรนด์จริงๆครับที่จ้างโอป้าไปเทรนให้แบรนด์เขาสุดยอดแล้วก็มีหน่วยงานรัฐบาลนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์ครับจ้างไปเป็นวิทยากรสุดยอดเห็นไหมครับเป๊ะเวอร์แล้วก็เขียนอีกว่าปลดหนี้เฮ้ยก็ปลดหนี้จริงๆคือแบบนั่นคือตอนที่แบบว่าปกติก็เชื่อแล้วนะคะเพราะว่าตอนที่เริ่มเรียนเนาะแต่คราวนี้พอแบบเชื่อ 100% เฮ้ยใครวะหน้าคุ้นๆพอก็รู้แล้วล่ะว่าเป็นบีสืบศักดิ์แต่ก็ไม่ได้เอะใจแต่พอกลับบ้านนะครับหยิบดีมบอร์ดขึ้นมาดูอีกครั้งนะครับใครที่เคยเห็นโอป้าโชว์คุณจะเคยเห็นเนาะก็เป็นคุณบีสืบศักดิ์ไปปีนภูเขาไฟฟูจินะครับนั่นคือการจินตนาการแต่มันอาจจะสเปะสปะคุณลองคิดดูดิครับสเปะสปะเรายังได้ขนาดนี้เลยแล้วถ้าเราเจาะจงล่ะเพราะฉะนั้นนะครับเคล็ดลับข้อที่2คุณจะต้องเฉพาะเจาะจงนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษจำไม่ได้นะครับขอใช้ภาษาไทยแล้วกันคุณจะต้องเฉพาะเจาะจงโอเคไหมครับว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้อยู่จังหวัดไหนบ้านแบบไหนต้องเป็นแบบนี้ทรงแบบนี้รูปแบบนี้เหมือนที่พี่ปุ๋มบอกเฮ้ยตื่นมาคุณต้องเห็นทิวทัศน์เห็นภูเขาเห็นทุ่งนาอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยความชัดเจนคือพลังซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่วัดกับผู้อ้อยพูดโทนี่ล็อบบินก็พูดครับไบรอันเดซี่ก็พูดเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเคล็ดลับของการประสบความสำเร็จที่ไบรอันเดซี่ให้ก็คือในเรื่องของความชัดเจนที่ฮาร์ฟเอเคอร์ก็เป็นอันแรกเหมือนกันครับเป็นประโยคแรกที่เขาพูดเหมือนกันว่าความชัดเจนคือพลัง you clear what you want you ก็ can do itเห็นไหมภาษาไทยผสมอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเคลียร์ในสิ่งที่คุณต้องการว่าเฮ้ยคุณต้องการอะไรอ่ะเอาให้เจาะจงได้ป่ะถ้าเป็นบ้านต้องใช้งบกี่ล้านในการสร้างระบุให้ชัดครับเฮ้ยพูดแล้วขนลุกเว้ยถ้าเป็นบ้านงบกี่ล้าน
ถ้าเป็นบ้านคุณจะแต่งโทนสีอะไรออกโทนสีน้ำตาลยกตัวอย่างเนี่ยถ้าคุณสังเกตดีๆนะรูปบ้านที่โอป้าเอาขึ้นเป็นฉากหลังทั้งหมดเนี่ยจะเป็นโทนสีน้ำตาลตลอดเลยเพื่อไม่ให้บ้านรู้สึกมืดชอบให้แบบสว่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความชัดเจนคือพลังครับยิ่งคุณเฉพาะเจาะจงดอกจันพร้อมกันครับยิ่งเฉพาะเจาะจงคุณยิ่งได้มันไวอันนี้เรื่องจริงเพราะตอนที่โอป้าติดไปโดยที่ไม่ได้แบบตาสีตาสาแล้วก็จินตนาการบ้างไม่ได้จินตนาการบ้างคือทำไม่เป็นอ่ะแล้วก็ทำหยุดแต่ทำไมโอป้าถึงได้รับหลายคนอาจจะสงสัยเพราะจินตนาการอย่างเดียวโอป้าเคยบอกคุณแล้วไงครับว่ามันไม่ได้ผล 100% แต่มันจะต้องประกอบกับการลงมือทำถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยจะจินตนาการไม่ค่อยเป็นก็จินตนาการบ้างนึกถึงอ่ะไม่รู้ว่าจินตนาการแปลว่าอะไรแต่นึกถึงบ้างก็อยากเป็นว่ะก็อยากไปญี่ปุ่นนะก็อยากไปว่ะแต่โอป้าก็ลงมือทำไงครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจินตนาการมันคู่กับลงมือทำเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญนะครับมันจะต้องเฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณเซตเป้าหมายตอนนี้ถ้าเป็นเงินกี่บาทแล้วก็อย่าเพิ่งแบบตีโพยตีพายว่าเฮ้ยกูขอไปแบบเป็นปีเป็นชาติก็ยังไม่ได้พี่คิดดูดิโอป้าได้เมื่อ2ปีต่อมานะครับหลังจากที่โอป้าคู่ควรวันนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราทุกคนจะมีพื้นฐานด้านความสำเร็จอยู่แล้วแต่วันนั้นโอป้ายังไม่คู่ควรครับด้วยระดับอารมณ์ระดับพลังงานระดับความชาญฉลาดของสติปัญญาระดับความคิดระดับความโตเป็นผู้ใหญ่ต่างๆนานาโอป้ายังไม่พร้อมครับแล้วโอป้าก็เลยมานั่งทบทวนตัวเองครับเอ๊ะทำไมฉันถึงได้หลายๆสิ่งที่ฉันอยากได้พี่คิดดูสิทั้งดีมบอร์ดได้เกือบหมดเลยนะมีแค่แถวสุดท้ายแต่ว่าเวลาได้เนี่ยมันได้เป็นแถวนะพี่อย่างเช่นแถวที่เป็นภูเขาไฟฟูจิที่ไปปีนนะครับก็ได้คู่กับคู่คุณวีสืบศักดิ์ตอนที่ได้เป็นเทนแบนน่ะก็ได้ไปเทนโทนี่ล็อบบินก็อยู่แถวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างโอป้าเองก็เลยมีความเชื่อว่าฉันก็จะได้ทุกๆอย่างเช่นเดียวกันเช่นถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ทุกอย่างมันได้พร้อมกันมันเหลือแถวสุดท้ายถูกไหมมันมีบ้านเงินรถแสดงว่าถ้ามันได้หนึ่งอย่างมันได้พร้อมหมดทุกอย่างเห็นไหมก็แสดงถ้าโอป้าให้ข้อสรุปเคล็ดลับที่3นะครับเคล็ดลับที่2คือยิ่งเฉพาะเจาะจงคุณยิ่งได้เร็วอันนี้เรื่องจริงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้าใครเคยเห็นดีมบอร์ดโอป้านะครับอลังการงานสร้างคิดว่าเท่าหนังกลางแปลงนะครับเท่ากับผนังบ้านนะครับนั่นคือดีมบอร์ดและอย่างดีมบอร์ดของเราบางอย่างมันไม่มีรูปวาดรูปเองอย่างเช่นรูปมูลนิธิที่โอป้าอยากทำถูกไหมครับแต่อันที่3ครับเคล็ดลับก็คือการให้ข้อสรุปของคุณเวลาที่คุณมีปัญหานึกภาพตามนะครับเวลาที่คุณมีปัญหานะครับเวลาที่คุณมีปัญหาคุณอยากจะไปยังจุดที่เรียกว่าออกจากปัญหาถูกไหมครับโฟกัสไปที่เอาท์คัมปัญหาที่คุณเจอมันจะทำให้คุณแย่ลงถ้าคุณให้ข้อสรุปที่เป็นลบเช่นทำไมฉันถึงเป็นหนี้ทำไมฉันถึงอกหักทำไมฉันถึงโดนไล่ออกจากงานนู่นนี่นั่นนะครับทำไมฉันถึงเจอแต่เรื่องร้ายในชีวิตทำไมฉันถึงล้มเหลวทางธุรกิจถ้าคุณนะครับไม่สามารถให้ข้อสรุปที่โอเคกับปัญหาที่คุณมีอยู่ตอนนี้หรือที่มันกำลังเกิดอยู่โดยที่ไม่ได้มีบทเรียนที่ออกมาจากตรงนั้นภาษา NLP เขาเรียกว่าหาเพชรให้เจอในประสบการณ์เหล่านั้นครับหาเพชรให้เจอคำว่าหาเพชรให้เจอก็คือยกตัวอย่างนะครับโอป้าก็จะเปรียบเทียบกับเรื่องจริงตลอดให้ฟังเนาะยกตัวอย่างโอป้าเองเป็นคนที่เคยมีปัญหาด้านการเงินบทเรียนเรื่องการเงินนี้มันให้อะไรกับโอป้าบ้างแทนที่คุณจะไปโทษฟ้าโทษดินว่าทำไมเกิดมาเป็นหนี้การเป็นหนี้ไม่ได้เป็นกรรมครับฟังให้ดีนะครับการที่คุณเป็นหนี้ตอนนี้ล้มเหลวทางธุรกิจมันไม่ใช่กรรมครับมันเป็นสิ่งที่คุณทำโอเคไหมมันอาจจะผิดเพี้ยนที่โครงสร้างธุรกิจคุณมันอาจจะผิดเพี้ยนที่นิสัยการใช้เงินคุณหรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็แค่ต้องปรับมันให้บทเรียนอะไรกับโอป้าจากวันนั้นเป็นต้นมาโอป้าก็ให้บทเรียนใหม่ครับว่าโอเคฉันต้องทำบัญชีทุกวันนี้โอป้าทำบัญชีจนหมดเลยนะครับข้อ2นะครับเฮ้ยฉันต้องไปศึกษาเรื่องการเงินเพราะฉันอยากจะรวยมันเลยเป็นที่มาทำให้โอป้าเนี่ยได้เข้าสัมมนาได้อ่านหนังสือมากมายไม่ว่าจะเป็นของโรเบิร์ตทีฮาร์ฟหรือไบรอันเดซี่หรือหลายๆคนนะครับเนี่ยก็เลยทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องนี้มันทำให้เราเนี่ยไปศึกษาในเรื่องของบลูพริ้นท์เพราะเราเองอยากจะแก้บูปินเราในตอนนั้นมันเลยทำให้โอป้าเนี่ยเอาเรื่องการเงินเนี้ยมาใช้กับตัวเองแล้วเห็นผลเองจึงกล้ามาพูดกับพี่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นบทเรียนในเรื่องนี้ทำให้อะไรทำให้โอป้าเปิดคอร์สการเงินได้ไม่ว่าจะเป็นคอร์สฟรีหรือสัมมนาที่คุณเนี่ยเข้ามาถึงรุ่น5ละสัมมนาแห่ขอรวยของเราเนี่ยจัดมาถึงรุ่น5แล้วถูกไหมครับซึ่งจะมีวันที่16 17มกราคมนี้สอนแบบออนไลน์เห็นไหมครับนั่นก็คือเรื่องเงินที่โอป้าอยากจะส่งต่อ
ใครอีกหลายๆคนให้เขารู้ว่ามันไม่ได้ยากเกินไปถ้าคุณจะเคลียร์ให้ธุรกิจคุณเนี่ยมันเติบโตได้ใหม่คือเรานะครับไม่ได้มีแต่แม่ค้าออนไลน์มาเรียนด้วยนะครับมีเจ้าของกิจการมีผู้ประกอบการมากมายนะครับมีครูโค้ชเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ข้อสรุปที่เป็นลบทำให้คุณได้ผลลัพธ์แบบลบแต่ตอนนี้ถ้าคุณมีปัญหาฟังให้ดีนะครับคุณมีปัญหาดูมือออป้านะครับคุณโฟกัสไปที่ผลลัพธ์ที่คุณต้องการอีกครั้งนะครับคุณมีปัญหาดูมือนะครับดูมือตามนะครับคุณมีปัญหาตอนนี้ไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่โฟกัสไปที่ผลลัพธ์ที่คุณต้องการให้เกิดครับโฟกัสไปที่เอาคัมแล้วชัดเจนอย่าไปบีบรั้นมันครับแต่แค่ชัดเจนว่าฉันต้องการบ้านแบบนี้ต้องการเงินแบบนี้อย่าใช้คําว่าเอาเงินไปปลดหนี้เข้าใจไหมครับเลิกพูดคําว่าเอาเงินไปปลดหนี้เอาออกไปจากหัวคุณได้เลยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีปัญหาโฟกัสไปที่เอาท์คัมโฟกัสไปยังสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดเท่านั้นแล้วชัดเจนแล้ววิธีการมันจะมาครับวิธีการมันจะมาเมื่อคุณชัดเจนเพราะเวลาที่คุณชัดเจนคุณได้ตัดสินใจแล้วว่าฉันจะเป็นคนคนนี้ฉันจะเป็นชีวิตแบบนี้ฉันจะซื้อบ้านแบบนี้กูจะอยู่บ้านแบบนี้เท่านั้นไม่ได้ต้องเอาแบบนี้เท่านั้นคุณเข้าใจไหมครับชีวิตเราเนี่ยคุณคิดว่าเหมือนกันไหมครับ 80% คนมักจะบอกว่าบ้านแบบไหนก็ได้ขอให้มีบ้านอยู่ถ้าฉันจะเอาบ้านใหม่บ้านล้านหนึ่งก็ได้คือปกติส่วนมากโดยส่วนมากนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเราไปผ่อนบ้านมันก็จะอยู่ประมาณสัก 2-3 ล้านบาทถูกไหมครับถูกไหมครับใครคิดว่าถูกพิมพ์ถูกเลยคุณก็จะผ่อนบ้านอยู่ประมาณสัก 1-3 ล้านบาทอะไม่เกินนี้ผ่อนไปผ่อนไปอะไรก็ได้ขอให้ฉันได้บ้านใหม่ฟังให้ดีนะครับถ้าคุณชัดเจนมันจะไม่มีอะไรก็ได้อีกครั้งนะครับถ้าคุณชัดเจนมันจะไม่มีอะไรก็ได้พิมพ์พร้อมกันครับถ้าฉันชัดเจนมันจะไม่มีคำว่าอะไรก็ได้พิมพ์เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างโอป้าเคยไปที่มอเตอร์โชว์เบนซ์นะครับไปดูเบนซ์ CLA 250 AMGเซลบอกว่าพี่คะรับคันนี้ไหมคะไม่น้องพี่ชอบหลังคาซันรูฟพี่คะแต่ประเทศไทยแดดมันร้อนมากถ้าเราใช้ซันรูฟมันจะร้อนน้องครับพี่เคยขายรถนำเข้ามาก่อน เปรียบเทียบ เจอใครไม่เจอเจอกูอีกพี่ปุ๋มตลกนะคือโอป้าเคยขายรถนำเข้านะครับทั้งเบนซ์ทั้งปอร์เช่ทั้งคาเยนอุ้ยทั้งเล็กซัสนะครับขายมาหมดแล้วแล้วเป็นคนแปลออปชั่นรถนำเข้าด้วยโอเคไหมสิ่งที่โอป้าบอกเขาก็คือว่าเฮ้ยต้องหลังคาซันรูฟเท่านั้นพี่ถึงจะรับต้องเบาะหนังต้องมีเบาะอุ่นต้องมีฟังก์ชันนั้นต้องมีฟังก์ชันนี้ถ้าไม่ได้ไม่เอาพี่เข้าใจไหมครับหรือบ้านเพื่อนก็มาชอบเพื่อนในกลุ่มบางคนก็จะชอบมาบอกโอป้าว่าโอป้าทำไมมึงไม่เก็บเงินสักล้านสองล้านแล้วก็ไปซื้อบ้านถ้ามึงอยากได้บ้านใหม่ไม่ใช่หรอมึงไปซื้อบ้านเนี่ยบ้านชั้นเดียวเยอะแยะล้านสองล้านก็ซื้อได้แล้วเดี๋ยวนี้กูไม่เอาสิ่งที่โอป้าบอกเพื่อนนะครับกูไม่เอาโทษนะครับขออนุญาตนะกูไม่เอากูอยากได้บ้านเหมือนที่กูอยากได้บ้านกูต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกนี่คือสิ่งที่คุยกับเพื่อนเนาะบ้านฉันเนี่ยต้องมีแบบที่ฉันต้องการต้องมีแบบที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมีห้องทำงานของฉันมีห้องทำงานมีห้องถ่ายสตูมีห้องกินข้าวมีห้องสมุดน้อยๆของฉันเอาไว้ให้ฉันเก็บหนังสือไว้อ่านมันต้องมีแบบนี้ไม่ใช่อะไรก็ได้เพื่อนบอกว่าทำไมโอป้าไม่ไปกู้ธนาคารหรือไม่ไปซื้อบ้านล้านสองล้านล่ะกูไม่เอากูไม่อยากได้กูอยากได้บ้านแบบนี้แบบที่กูอยากได้คนส่วนมากคิดแบบนี้ไหมครับใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ผลลัพธ์ในกระเป๋ามันเลยน้อยคุณก็ได้รับความเชื่อมาจากพ่อแม่คุณปู่ย่าตายายเพื่อนคุณทั้งนั้นเลยใครจะว่าโอป้าคิดต่างก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องจริงคุณลองไปฟังสิเศรษฐีเขาพูดว่ายังไงเขาบอกว่าต้องแบบนี้เท่านั้นกระเป๋าหลุยถ้าไม่ใช่รุ่นนี้ฉันไม่เอาเก็ตใช่ป่ะกระเป๋าชาแนลถ้าไม่ใช่คอลเลกชันนี้กูไม่เอาคุณเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมชีวิตเราไม่ใช่อะไรก็ได้ไม่ใช่ว่ากินก๋วยเตี๋ยวร้านไหนก็ได้อะกูอยากกินร้านนี้เท่านั้นเห็นไหมรถไม่ใช่อะไรก็ได้โอ้ถ้าอะไรก็ได้อะเดี๋ยวจะอยู่ก็ไปเป็นรถญี่ปุ่นอะไม่กูต้องระบุสีอะไรมีหลังคาซันรูฟแต่งแบบไหน
ถ้าบอกว่าอยากได้รถเบนซ์เบนซ์รุ่นอะไรระบุได้ไหมครับอ่ะใครอยากได้รถรุ่นอะไรครับบอกโอป้าได้ไหมครับอย่างโอป้าเบนซ์แล้วก็บางคนอาจจะมีพวกเผือกเยอะกับชีวิตเราถ้าเราชัดเจนก็เรื่องเขานะครับเช่นเพื่อนโอป้าก็บอกว่าเฮ้ยทำไมมึงต้องเอาเบนซ์รุ่น CLA อ่ะครอบครัวกูเป็นครอบครัวเล็กกูแคบแค่กับแม่กู2คนแล้วเราก็ชอบรถทรงสปอร์ตทำไมไม่เอาคูเป้ก็กูไม่ชอบแม่กูขึ้นยากเพราะมันมี2ประตูบางคนเนี่ยก็จะอวดรู้กับเราเยอะมากๆเรื่องของเขาโอเคไหมครับเรื่องของเขาพี่ต้องเข้าใจว่าการที่โอป้าเคยขายรถโอป้ารู้ครับว่าโอป้าชอบแบบไหนแล้วรถมันมีหลายรุ่นก็เราเลือกที่เราพอใจอ่ะคนมีเงินมันไม่ได้เกี่ยวว่าซื้อคันแพงหรือคันถูกนะครับแต่เขาพอใจเช่นสมมติว่าอ่ะบางคนเนี่ยเป็นดารารวยมากก็ซื้อปอร์เช่ปอร์เช่ก็สำหรับบางคนอาจจะบอกว่าแพงแต่มันถูกสำหรับดาราครับบางทีเขาเล่นนูนลัมโบกินี่ไปเลยถูกไหมเฟอร์รารี่หรืออะไรที่มันแบบล้ำๆอ่ะมันมีทั้งปอร์เช่คายเยนคันละ20 ล้านบางคนบอกเฮ้ยทำไมดาราซื้อปอร์เช่แพงจังเลยบางคัน4 ล้านยังถือว่าถูกนะสำหรับดารานะแต่เขาพอใจไงพี่เข้าใจไหมครับพอใจพอใจกูพอใจแค่นั้นเองมันมีแค่นั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความฝันของพี่ที่มันชัดนะก็แค่กูพอใจพิมพ์ได้ไหมครับก็แค่ฉันพอใจBMW X5 สุดยอดนะครับไม่เอา X6 ไปเลยพี่คันใหญ่X5 ก็บอกนะพี่ผมสีขาวนะครับถ้าใครที่รู้ชื่อชุดแต่งเอาชุดแต่งมาด้วยมีหลังคาสลุกหรือเปล่าอ่ะมีระบบป้องกันเป็นฟูลออปชันหรือเปล่ามีทีวีในนั้นไหมเบาะหนังตะเข็บรู้ไหมทำไมโอป้าชอบรถนำเข้ามันเย็บมือนะครับมันไม่ได้เย็บแบบนั้นนะมันเย็บมือนะครับถ้าเป็นรถบางรุ่นเนี่ยมันเย็บมือนะครับ BM ก็บางรุ่นก็เย็บมือนะครับแบบตะเข็บนะครับอันนี้แล้วกลิ่นหนังจะแบบต่างกับรถทั่วไปที่คุณขับครับคือแบบมันจะมีความหอมของมันไม่ใช่หอมน้ำหอมนะมันเป็นหอมแบบกลิ่นหนังแท้สุดยอดนะครับโอป้าเข้าไปในรถตอนมอเตอร์โชว์ปิดประตูไม่ให้ใครเข้ากูดมอย่างนึงเฮ้ยโอป้าดมจริงเพราะฉะนั้นอ่ะเขาก็จะบอกว่าพี่คะประเทศไทยแดดมันร้อนเรื่องของกูคือซันรูฟเนี่ยมันมีม่านกันอยู่นะครับแต่เซลล์อ่ะมันอยากขายไงกูไม่เอาพี่คะมันมีเบนซ์รุ่นนี้มาพี่เอาไหมคะก็กูไม่อยากได้รุ่นนี้ถามว่าวันนี้เห็นไหมครับแค่การขายทำไมเขาปิดการขายไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้อยากรุ่นนี้คุณไปเสนอในสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องการซื้อไหมครับเขาซื้อไหมไม่แค่นั้นนะครับคุณไปเสนอในสิ่งที่ไม่ต้องการหรือคุณจะอะไรก็ได้ไม่คุณต้องเชื่อว่าสิ่งนั้นมันเป็นของคุณคุณต้องเชื่อว่าคุณต้องได้สิ่งนั้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะครับเฉพาะเจาะจงแล้วก็ให้ข้อสรุปที่ดีพอให้ข้อสรุปที่ดีเนี่ยคุณก็แค่โฟกัสไปที่เอาคัมแล้วการตัดสินใจมันจะมาเมื่อมีการตัดสินใจวิธีการมันจะตามมานะครับเมื่อมีการตัดสินใจวิธีการมันจะตามมาใครที่มองเห็นภาพชัดขึ้นมากครับวันนี้ถึงวิธีการที่โอป้าให้นะครับทุกๆไลฟ์สดเนี่ยโอป้าพยายามให้ทั้งวิธีคิดแล้วก็วิธีการนะครับที่ทำให้คุณเข้าใจง่ายใครคิดว่าเฮ้ยโครงสร้างเนี้ยทำให้ฉันเข้าใจง่ายขึ้นในเรื่องของการจินตนาการรวมถึงนะครับการที่เราจะลงดีเทลเพราะว่าเรื่องของการเฉพาะเจาะจงไม่ว่าคุณจะเรียนศาสตร์ความสำเร็จกับโค้ชระดับโลกท่านใดนะครับเขาจะสอนคุณเรื่องนี้ครับเฉพาะเจาะจงเงินจำนวนเท่าไหร่ถ้าระบุเป็นเดือนเป็นวันที่ได้ยิ่งดีอันนี้สำคัญมากๆถ้าระบุสามารถระบุเดือนได้ยิ่งดีแต่คุณอย่าอ่อนแอก่อนแล้วกันคุณจะต้องทำทุกอย่างคุณจะต้องอยู่ในสภาวะมุ่งมั่นทำทุกอย่างที่จะได้สิ่งนั้นมาเพราะเวลาที่คุณอยู่ในสภาวะมุ่งมั่นนั่นคือสภาวะที่คนสำเร็จมีครับมุ่งมั่นโฟกัสและจดจ่อเพียงแค่สิ่งเดียวที่คุณจะเอาโอเคไหมครับใครคิดว่าเข้าใจง่ายขึ้นนะครับพิมพ์เลยครับว่าง่ายนะครับอ่ะใครคิดว่าเข้าใจง่ายขึ้นนะครับลองพิมพ์ดูว่าง่ายนะครับอ่ะใครเข้าใจง่ายขึ้นนะครับลองพิมพ์มาเลยนะครับใครเข้าใจง่ายขึ้นนะครับลองพิมพ์มาเลยนะครับนะครับนะครับลองพิมพ์มาเลยนะครับลองพิมพ์มาเลยนะครับรอดูอยู่นะครับอ่ะใครคิดว่าเข้าใจง่ายขึ้นนะครับพิมพ์มาเลยนะครับว่าง่ายนะครับอ่ะใครคิดว่าเข้าใจง่ายขึ้นพิมพ์มาเลยครับว่าง่ายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราให้โครงสร้างที่เข้าใจง่ายมากๆนะครับนั่นก็คือในเรื่องของศาสตร์ความสำเร็จนะครับในแบบของ NLPนะครับ Ultimate Success Formula นะครับซึ่งโอป้าเนี่ยเป็นคนที่ชอบศึกษาศาสตร์นี้มากๆนะครับตั้งแต่ที่มีปัญหาแล้วก็ใช้มันแก้มันนะครับแล้วก็เรียนนะครับเพราะฉะนั้นโอป้าถึงบอกว่าสิ่งที่จะทำให้พี่ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดแม้จะเรียนฟรีหน้าเพจเข้าสัมมนาอ่านอีบุ๊กโอป้าอ่านหนังสือโอป้าเรียนคอร์สออนไลน์พี่แค่เอาไปลงมือทำครับลูกศิษย์เราบางคนนะครับซื้อบ้านแล้วลูกศิษย์เราหลายคนนะครับก็ปลดหนี้บัตรเครดิตลูกศิษย์เราหลายคนนะครับปลดหนี้บ้านได้หมดแล้วแล้วก็มีเงินเก็บด้วยอย่างพี่เพลงอ่ะมีเงินเก็บนะครับเขาแบบหูใส่ทองเต็มเลยให้เงินพ่ออีก500,000สวยๆนะครับนั่นคือคนที่เขาเรียนฟังให้ดีนะครับ
เขาเรียนคลาสเดียวแล้วเขาจบนั่นคือเขาเรียนแบบคือเรียนแบบซึมเข้าไปในจิตวิญญาณอะแล้วพี่เพียงเขาจะเป็นคนที่แบบแบบทักมาปรึกษาเป็นระยะเป็นระยะนะครับเฮ้ยพี่ติดตรงนั้นพี่ติดตรงนี้นะครับโอป้าก็ไม่ได้แบบแรงน้ำใจไปนะครับโอป้าก็ตอบลูกศิษย์ทุกคนนะครับแต่ก็ไม่ใช่แบบว่ามาแบบรัวจนแบบคุณไม่คิดเลยนะครับแต่พี่เพลงเขาเป็นคนที่สมมติโอป้าให้เขาถามมาโอป้าให้ช้อยให้เขาไปคิดแล้วเขาก็เอาไปคิดแล้วเขาก็เอาไปทำเฮ้ยหลายๆเดือนหลายๆปีเงี้ยเขาติดเขาก็มาใหม่นะครับแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยคุณจะถามตลอดนะครับแต่คุณจะต้องคิดคำตอบของคุณก่อนเพราะว่าเมื่อคุณถามคำถามที่ถูกต้องนะครับคุณก็จะมีคำตอบที่ถูกต้องและนั่นเป็นเรื่องของการสื่อสารกับตัวเองครับและเทคนิคหลายๆอย่างนะครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะให้กับคุณในสัมมนาเพราะฉะนั้นในสัมมนาเราจะลงดีเทลลึกให้กับคุณในรอบนี้สัมมนา Unlimited Power แห่งความรวยของเรารุ่น5นะครับเราสอนแบบออนไลน์ครับวันที่16ถึง17มกราคมนี้นะครับเราจัดที่โรงแรมจริงนะครับแต่คุณจะเรียนที่บ้านของคุณนะครับเรียนกับครอบครัวของคุณนะครับแล้วก็สิ่งนี้มันจะโชคดีมากๆเพราะรอบนี้นะครับโอป้านะครับมีของพรีเมียมให้แล้วก็มีเวิร์กบุ๊กส่งให้ถึงบ้านนะครับแล้วก็คุณจะได้เรียนรู้นะครับซึ่งในเนื้อหาสัมมนาโอป้านะครับก็เป็นความรู้จากกูรูหลายๆท่านซึ่งเป็นอาจารย์ของโอป้านะครับอาทิเช่นโทนี่โรบินนะครับจีฮาร์ทเบเกอร์โค้ชวาครูอ้อยนะครับแล้วก็ไมเคิลโบดักแล้วก็ไบรอันเดซี่6คนนี้ครับอยู่ในสัมมนานี้นะครับมันอาจจะดูเป็นคำพูดที่ดูง่ายมากคุณรู้ไหมครับถ้าคุณเป็นคนนึงที่เคยอ่านหนังสือของไบรอันเดซี่คุณจะรู้เลยว่าแม่งเฮ้ยมันง่ายจังเลยอ่ะที่เขาพูดคำพูดเขามันง่ายครับแต่คนส่วนใหญ่ชอบแม่งหาวิธียากมาทำมันเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับคุณจะไปอ่านหนังสือเล่มไหนโอป้ามีหนังสือทุกเล่มของไบรอันเทซี่ครับโอ้โหนะครับไบรอันผลิตหนังสือเยอะมากเลยนะครับแล้วโอป้าก็เหมาครับจากซีเอ็ดมานะครับให้เขาส่งมาที่บ้านนะครับไม่ออกไปข้างนอกไงให้เขาส่งมาที่บ้านเห็นไหมเดี๋ยวนี้มันมีซื้อออนไลน์ก็เหมาไปทั้งชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับทั้งการขายการปิดการขายหรือศาสตร์ด้านเป้าหมายซึ่งหรือศาสตร์ด้านเวลาเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้รับทั้งหมดนะครับอยู่ในสัมมนานี้นะครับสิ่งที่ทุกๆขั้นที่โอป้าเอ่ยมาสอนนะครับโอป้าได้เอามาใส่ในสัมมนาโอป้าในทุกๆรอบนะครับนั่นหมายความว่าไม่ได้ใช้ความรู้เพียงท่านเดียวตรงไหนที่มันเด่นของแต่ละท่านนะครับโอป้าก็หยิบจับมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้โอป้าใช้มันมาก่อนแล้วรู้ว่ามันจะทำยังไงให้คุณเกิดผลลัพธ์โอเคไหมครับนั่นคือคุณสามารถสมัครแบบออนไลน์ได้นะครับทั้งใน LINE แอดนะครับทั้งใน LINE แอดเนาะแล้วก็ในอินบ็อกซ์นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเพจมันจะกดติดตามแล้วนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับมันจะไม่ได้มีกดไลค์แล้วนะครับอ่ะไปถึงที่เราประกาศไว้จำได้ไหมครับนะครับมันจะมีแบบว่าให้เรากดติดตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปมันจะเอากดไลค์ออกใครที่กดไลค์อย่างเดียวไม่ได้กดปุ่มติดตามนะครับฝากกดปุ่มติดตามด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้ตามมากันเนาะนะครับนะครับมาด้วยนะครับมาด้วยนะครับเดี๋ยวเวลาที่เขาเอาปุ่มไลค์ออกมันจะหายไปโอเคไหมนะครับไปที่ปุ่มติดตามนะครับพี่ก็สามารถกดจากหน้าเพจได้เลยตอนนี้นะครับใครที่ไม่ได้กดลองกดนะครับแล้วก็ใครที่ไม่อยากพลาดไลฟ์สดเนี่ยไปที่ปุ่มติดตามนะครับมันจะมีเป็นข้อความเด้งออกมาให้คุณไปคำว่ารายการโปรดนะครับอันนี้คือคุณจะไม่พลาดไลฟ์สดเลยนะครับเหตุผลที่ป้าไม่เปิดแฟนตัวยงเพราะว่ามันก็ไม่ได้แจ้งเตือนคุณเร็วเท่าไหร่นักแต่ถ้าคุณตั้งรายการโปรดนะครับมันมาก่อนเพื่อนเลยครับนะครับมันมาก่อนเพื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอตอนเช้าที่คุณอยากจะเสพวิดีโอตอนเช้านี่ก็สำคัญนะครับอันนี้ฝากด้วยเนาะวิดีโอตอนเช้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นสำหรับคนที่ชอบแบบอยากจะเปิดรับ mindset ดีๆตอนเช้านะครับด้วยความรู้ NLP ซึ่งโอป้าย่อยให้คุณเนี่ยภายใน3นาทีนะครับอันนี้ไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือหรือจากอาจารย์ที่โอป้าเรียนนะครับหรือแม้แต่คำคมนะครับคุณหาไม่เจอหรอกใน Google นะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่โอป้าจดจากอาจารย์ของโอป้าหรือบังเอิญที่อาจารย์โอป้าสอนแล้วมันจะมีไปลงในเว็บไซต์อันนั้นไม่รู้แต่เราเอาจากสมุดที่เราจดจากอาจารย์ของเราแต่ละท่านนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคำคมนะครับก็เป็น NLP นะครับเป็นประโยชน์ที่เราจดจากอาจารย์ของเรานะครับนะครับแจ้งเตือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไปที่ปุ่มติดตามนะครับปกติถ้าคุณยังไม่ได้กดนะครับคุณก็ไปกดมันจะเป็นติดตามแต่ถ้าคุณอยากให้มันแจ้งเตือนก่อนก็จิ้มมันครั้งนึงจิ้มก็คือกดเนาะกดมันครั้งนึงแล้วมันจะมีคำว่าเลิกติดตามแล้วก็รายการโปรดเลิกติดตามอันนี้ไม่เอานะครับเราก็กดติดตามอยู่แต่ว่าเราก็แค่เลื่อนมาเป็นคำว่ารายการโปรดนะครับรายการโปรดอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ไม่พลาดนะครับนะครับอันนี้เป็นราคา990เนาะนะครับแล้วก็ฝากไว้ช่วงท้ายนิดนึงนะครับโอเคขอบคุณครับนะครับอ่ะแล้วก็ไหนขอดูคอมเมนต์หน่อยนะครับโอเคนะครับสุดยอดนะครับแล้วก็ฝากช่วงท้ายนิดนึงนะครับอันนี้นะครับมาแล้วนะครับแต่ว่ามีเพียง20เล่มนะครับอันนี้นะครับตัวนี้มีคนซื้อไปแล้วนะครับโอ้โหอาจจะมองเห็นไม่ชัดเนาะมันจะเป็นแบบ
นะอันนี้นะครับมาอีก20เล่มนะครับมาอีก20เล่มนะครับคือเขาทยอยมานะครับคือเมื่อกี้มันหมดแล้วนะครับที่มีพี่ๆซื้อใครอยากได้นะครับรีบจองนะครับอันนี้199บาทนะครับเป็นชีทโปรแกรมจิตนะครับมันอาจจะสีขาดๆหน่อยเพราะว่ามันเป็น OBS นะครับอาจจะเห็นไม่ชัดไอ้ช่างมาเถอะนะครับอ่ะลองปิดตรงนี้ไว้อ่ะน่าจะเห็นดีขึ้นอ่ะอันนี้เป็นหนังสือเป็นชีทนะครับเป็นชีทโปรแกรมจิตนะครับชีทโปรแกรมจิต60วันนะครับในนี้มีอะไรนะครับในนี้มีสิ่งที่โอป้าทำทุกวันนะครับที่ทำให้โอป้าเนี่ยได้ผลลัพธ์ทางการเงินนะครับโอป้าเขียนทุกวันนะครับอันเนี้ยเขียนทุกวันนะครับแล้วก็ในนี้จะมีเป็นบทเรียน NLP ให้คุณด้วยนะครับในนี้จะมีเป็นบทเรียน NLP ให้คุณด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในชีทเล่มนี้ไม่ใช่แค่แบบฝึกหัดนะครับมีเป็นชีทเรียนให้คุณแล้วก็รวมถึงเรื่องของบทเรียนนี้นะครับก็อย่างที่บอกอาจารย์โอป้ามี6คนหลักนะครับนะครับอาจารย์โอป้ามี6คนหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะได้รับบทเรียนเหล่านี้ไปนะครับมันจะมีบทเรียนนี้สอนนะครับไม่ว่าจะเป็นของโทนี่นะครับหรือความต้องการของมนุษย์นะครับสักครู่นะครับอ่ะเนี่ยนะครับเนี่ยมองเห็นได้ปะเนี่ยประมาณนี้นะครับมันจะมีบทเรียนไว้นะครับเนี่ยอันนี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับมันจะมาเพิ่มอีก20เขาให้มาก่อน20นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็กำลังทำอยู่เนาะมันอาจจะไม่ได้แบบว่าโอ้โหเลิศหรูเพอร์เฟกต์นะครับแต่ว่าอันนี้คือกว่าเขาจะเข้าเล่มกว่าเขาจะมานำส่งเราให้นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็โรคระบาดเนาะกว่าเขาจะทำกว่าเขาจะเสด็จเอามาส่งนะครับอันนี้มันมีก่อนที่20เล่มนะครับใครอยากได้อินบ็อกซ์นะแล้วก็ข่าวดีสำหรับคนที่ซื้อชีทโปรแกรมจิตชอบวิดีโอใน IG สุดยอดนะครับแล้วก็สำหรับหลายๆคนนะครับที่ซื้ออันนี้ไปข่าวดีนะครับอันนี้ขอประกาศตรงหน้าไลฟ์เลยแล้วกันใครที่ซื้อชีทโปรแกรมจิตนี้เดี๋ยวโอป้าจะสร้าง Facebook กลุ่มปิดให้นะครับแล้วเดี๋ยวจะส่งลิงก์เข้ากลุ่มตามหลังให้ซึ่งจะเป็นการพูดเกี่ยวกับโปรแกรมจิตนี้โดยเฉพาะนะครับเพราะว่ามันมีบางอย่างที่เราจะต้องใส่โปรแกรมเข้าไปให้กับพี่ๆโอเคไหมครับเดี๋ยวเราจะสร้าง Facebook กลุ่มปิดนี้ให้แล้วก็สร้างหน่วยการเรียนรู้ให้นะครับซึ่งเป็นโดยเฉพาะของคนที่ซื้อชีทตัวนี้199นะครับนี่ไม่ใช่คอร์สออนไลน์นะแต่หมายถึงว่าเป็นตัวอธิบายเพิ่มให้นะครับเป็นตัวอธิบายว่าคุณจะใช้เล่มนี้ยังไงให้มันได้ผลนะครับอันนี้การันตีนะครับการันตีเพราะเป็นคนที่ใช้เองโอเคไหมอย่างที่บอกครับ3เดือนสุดท้ายทำไมโอป้าทำเงิน1.6ล้านบาทได้นะครับนี่เลยนะครับไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับอันนี้199บาทแล้วเดี๋ยวเราจะสร้าง Facebook กลุ่มปิดให้ซึ่งเราจะส่งตามไปให้คุณในอาทิตย์หน้านะครับมันจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่เราอธิบายคุณนะครับว่าเฮ้ยคุณจะทำยังไงกับมันที่คุณน่ะจะสามารถใช้แบบใช้ตัวเนี้ยแฮกจิตคุณนะครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์เหมือนที่โอป้าได้อันนี้โอป้าอยากให้พี่ๆทุกคนซื้อเก็บไว้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็มีหลายท่านเนาะที่มาจากเข็มทิศชีวิตก็ซื้อไปนะครับมีหลายท่านที่มาจากเข็มทิศชีวิตก็ซื้อไปนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจำกัดอยู่ที่20เล่มตอนนี้นะครับเพราะมันยังไม่มาส่งอีกเลยนะครับเดี๋ยวรอเขาก่อนนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้อินบ็อกซ์นะครับหรือว่า LINE แอดก็ได้เนาะโอเคไหมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วแต่เนาะนะครับคุณจะไลน์แอดก็ได้นะครับหรือคุณจะอินบ็อกซ์ในเพจก็ได้นะครับมีเพียง20เล่มมาใหม่ตอนนี้นะครับใครอินบ็อกซ์ก่อนก็ได้ก่อนนะครับเพราะรอบเมื่อกี้ก็หมดไปเลยนะรอบเมื่อกี้วันเดียวก็หมดนะครับไม่ถึง5นาทีนะครับก็หมดแล้วนะครับอ่ะโอเคอันนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ฝากไว้แล้วก็บอกข่าวดีสำหรับคนที่ซื้อชีทไปนะครับเดี๋ยวคุณจะได้ลิงก์เข้ากลุ่มเนี่ยอาทิตย์หน้านะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีเป็นลงวิดีโอเข้าไปให้นะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณจะใช้ให้มันได้ผลสมมติว่ามันมีหัวข้อให้เขียนนะครับคุณจะทำอย่างไรกับมันดีนะครับคุณจะมีอธิบายไว้ให้นะครับอันนี้คือเดี๋ยวจะทำให้อันนี้คือสร้างกลุ่มใหม่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนบางท่านที่ออกจากสัมมนาอันนี้โอป้าไม่ห่วงคือโอป้าจะต้องแยกมาใหม่นะครับแล้วก็จะตามเท่าที่ตามได้เนาะเพราะบางคนก็ติดต่อยังไม่อ่านแชทเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสร้างกลุ่มใหม่ไว้นะครับก็อาจจะเป็นพี่ๆที่แบบเพิ่งซื้อไปอันนี้ได้รับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสร้างกลุ่มใหม่แล้วเราก็จะพูดเข้าไปให้ใหม่อัดวิดีโอเข้าไปให้ใหม่เลยครับว่าโอเคถ้าเกิดว่าพี่เขียนอันที่1 2 3 4 5เนี่ยพี่จะต้องเขียนแบบไหนทํายังไงเพื่อให้พี่เข้าใจและอินนะครับมันไม่ใช่แค่การเขียนฟังให้ดีนะครับมันไม่ใช่แค่การเขียนพี่สามารถทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับชีวิตจริงพี่ได้นะคะเพราะโอป้าก็ทำมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำให้เดี๋ยวเราจะส่งลิงก์ให้อาทิตย์หน้าเนาะไม่ต้องกลัวนะครับว่าจำไม่ได้นะครับเราเมมไว้อันนี้จะส่งให้สำหรับคนที่ซื้อล่าสุดก่อนเนาะแล้วก็สำหรับคนที่ตามได้จริงๆบางคนแบบยังไม่อ่านยังไม่อ่านนะครับซื้อไปแล้วแต่ยังไม่อ่านนะก็แล้วแต่นะครับหาไม่เจอนะครับซื้อหนึ่งเล่มก็อินบ็อกซ์ได้เลยนะครับรอบนี้มีจำนวนจำกัด20ก่อนเนาะโอเคไหมครับเล่มละ199ถูกมากนะครับคืออันนี้เป็นสิ่งที่
ทำให้คุณเปลี่ยนบลูพริ้นท์ใหม่ได้นะครับมันได้ทั้งเรื่องการเงินแล้วก็ได้ทั้งเรื่องของเป้าหมายนะครับแล้วคุณยังได้บทเรียน NLP ใช่ที่พี่สุใช่แล้วครับเล่มที่ซื้อน่าจะใช่ครับเล่มที่ซื้อตอนไปสัมมนาพัทยานะครับถ้ามันหมดพี่สุซื้อเพิ่มได้แต่ว่าโอป้าแค่จะสร้างกลุ่มปิดใหม่ให้นะครับสำหรับไอ้ตัวชีทโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยโชคดีมากๆนะครับเพราะว่าเอาง่ายๆครับถ้าบางคนใช้ชีทไม่เป็นนะครับก็จะทำไม่จบหรือบางคนใช้ชีทไม่เป็นก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโอป้าก็เลยจะอัดวิดีโอไว้ให้นะครับแล้วก็ลงในหน่วยการเรียนรู้ให้ว่าจะต้องทำยังไงกับแต่ละหัวข้อพี่ถึงจะได้ผลลัพธ์ดีพี่จะต้องรู้สึกแบบไหนพี่จะต้องเขียนประมาณไหนหรือพี่จะต้องจินตนาการแบบไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้คือสิ่งที่โอป้าก็เรียนมานะอันนี้ไม่ใช่อยู่คิดเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่โอป้าเนี่ยได้รับการถ่ายทอดมานะครับจากอาจารย์ของโอป้านะครับซึ่งเป็นคนระดับโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยหนังสือเล่มนี้ยังถือเลยว่าโคตรถูกนะครับนะครับมีบทเรียนข้างท้ายแล้วยังมีแบบฝึกหัดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ซื้อเล่มใหม่ไปต้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะดึงเข้ากลุ่มให้โอเคไหมส่วนนักเรียนในสัมมนาเนี่ยเคยอธิบายไว้แล้วอันนี้ไม่ห่วงนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อใหม่ๆนะครับแล้วก็ตามได้เราจะส่งลิงก์ให้กับคุณนะครับโอเคไหมนะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็วันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับใครคิดว่าวันนี้เนื้อหาเข้าใจง่ายแล้วก็ดีมากๆนะครับพิมพ์มาเลยครับว่าYes อันนี้คือสัญลักษณ์อะไร Yes โอเคใช่ไหมครับอ่ะสัญลักษณ์ Yes อันนี้คือ Yes ของโอป้าใช่ไหมครับคิดได้เนาะสัญลักษณ์อะไรไปทั่วนะครับอ่ะใครคิดว่านะครับโอเคนะครับวันนี้ก็พิมพ์ Yes มาได้เลยนะครับใช่แล้วครับอันที่ซื้อตอนไปพัทยานะครับถ้าหมดก็มาเติมได้นะครับอันนี้คือบอกคือเอาจริงนะพี่สัมมนาบางสัมมนาไม่ได้ให้ดีเทลพี่เยอะขนาดนี้ดูเหมือนมันจะเป็นชีทเล่มใหญ่นะครับโอป้าเคยเข้าพี่ต้องเข้าใจว่าโอป้าเข้ามาเยอะสัมมนานะครับบางอันนะครับดูเหมือนมีแต่ไม่มีอะไรนะฮะถามเนี่ยโอป้าเนี่ยเข้ามาหลายสัมมนาแล้วนะครับอันนี้โอป้าถือว่าใจมากสปอร์ตมากที่ให้คุณรู้เรื่องนี้นะครับเพราะบางทีเขาไม่ได้เอามาให้คุณด้วยซ้ำนะครับโอเคไหมโอป้าไม่อยากให้พี่แบบไปเจออะไรแบบอย่างนั้นนะครับเพราะโอป้าก็เคยเจอแบบอย่างนั้นมาก่อนนะครับไม่อธิบายแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่โอป้าใช้แล้วก็อยากให้คุณได้มันไปนะครับเราจะทำปุ่มปิดให้นะครับเจอกันอาทิตย์หน้านะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลงวิดีโอไว้ให้แล้วก็ส่งลิงก์ให้กับคุณที่บ้านเฉพาะคนที่ซื้อชีทโปรแกรมจิตเท่านั้นนะครับมันไม่ใช่คอร์สออนไลน์แต่มันเป็นการอธิบายว่าคุณจะใช้เล่มนี้ให้ประสบผลสำเร็จยังไงนะครับเขาเรียกว่าโปรแกรมจิต60วันนะครับโอเคนะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมบอกนะครับโปรแกรมจิตตัวนี้นะครับนักเรียนของเราเนี่ยสามารถที่จะแตะเงิน6หลักแล้วก็7หลักได้แล้วนะครับจากคนที่ใช้แค่ชีทตัวเนี้ยนะครับขอบคุณครับ